สวัสดีครับทุกทุกท่านครับมาดูกันที่ข้อ53แล้วข้อ53นี่จะเป็นข้อ2มิติสุดท้ายสำหรับตัวที่เป็น couple moment เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะเป็น3มิติสัก2 3ข้อพอเป็นกระใสนะครับด้วยลักษณะการทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการทำแบบ,แบ,บเดิม,ดมแต่เนื่องจากเป็นข้อส่งท้ายครับเป็นข้อส่งท้ายผมจะพิจารณานะครับพิจารณาคิดในรูปแบบที่เป็นไอตัวที่คิดในรูปแบบไอ couple moment ก็คือเอาแรงคูณกับระยะห่างอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะคิดกันก็คือคิดกันแบบปกติอะฮะแตกซ้ายแตกข้อเสร็จปับ๊บก็ระยะทางจากจุดหมุนคูณระยะทางจากจุดหมุนคูณระยะห่างนะครับาจากจุดหมุนถึงแนวแรงในที่ทางตั้งฉากแนวแรงก็คือ Li n e o f a c t i o n เนาะอ้าวโอเคและและก็จะคิดลักษณะนั้นอีกหนึ่งครั้งสำหรับข้อ53.1 ส่วนข้อ53.2นั้นผมขอคิดแบบที่เป็น c o ปเปอร์โมเมนตอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราปกติแล้วนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2คลิปแล้วกันนะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆดูกันแบบง่ายๆและก็จะได้ทบทวนง่ายๆนะครับจะได้ทบทวนง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตแปลโจทย์ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่า Youtube มันกดหยุด s t ็อได้ถ้าคนไหนอยากลองทําดูก่อนนะครับในใโจทย์เอาขึ้นมาแล้วเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วย ผมก็เอาค้างไว้ก่อนแลวทุกท่านก็ลองทําดูนะครับหนังสือมีหลายเล่มครับแต่ว่าน่ไหนก็เสียเวลามาทําดูแล้วก็ลองทําดูนะครับผมอันนี้มาจากอขอฮิบเบิลเลอร์นะครับเปิดคนไหนเชี่อของเบียร์มีน้องคนนึงส่งคําถามมาเป็นของอีกเล่มนึงผมจําชื่อไม่ได้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวมีเวลาเราเจะมามาโชว์นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้เอาขอน,นีี้ดูก่อน คำว่า two couple acting on this อันนี้ไอ้บีมเนี่ยนะครับบีมนี้บีมนี้บีมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านออกเสียงผิด p r u n c i a t i o n ผิดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด่ากันนะครับเราเราเอาบีมนี้เลย,วยกว่าน,นะครับของคันนี้นะครับ if f เท่ากับหกิโลนิวตัน this will result a n a couple moment ทุกท่านครับถ้าแรง f มีค่าเท่ากันกับหนิวตันข้อแรกนี้เขาถามว่าไอ้ตัว couple moment นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าไอ้ a couple moment เราเรียกอีกครั้งว่าฟรีโมเมนต์สามารถขยับไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวคำว่าฟรีโมเมนต์นี้อยากให้ทุกท่านพึงเรียกว่าให้ดีฟร,ฟรีเวกเตอร์นี้อยากให้ทุกท่าน,นพยายามจำบทนิยามของมันไว้ให้ดีเพราะในเนื้อหาต่อไปที่เป็นการลบรูปของแรงและก็การย้ายแรงย้ายคอปเปอร์โมเมนต์เนี่ยมันจะอาศัยเรื่องฟรีเวกเตอร์เอาละเดี๋ยวก็คุยคุยกันนะครับแต่ว่าเกินไปให้ฟัง เดี๋ยวว่าไอ้ทำไมต้องเน้นย้ำว่าไอ้ตัวที่เป็น c o p ร e โ moment เป็น free vector เดี๋ยวมันจะมีมันจะทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับตามรูปแบบของของเขาโอเคครับข้อ2ครับเขาถามว่าจงหาว่าดิเทเมนนะครับเราต้องรีควายแรง F มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้า resultant of copper moment on the beam นี้เท่ากับ0ก็แน่นอนแล้วครับก็อันดับแรกก็หาแรงนะครับโจทย์เป็นโจทย์ที่ดีมาก มีแรงมาให้หา c คเปอร์โมเมนต์และก็ให้ค่าของ c คเปอร์โมเมนต์มาตามข้อ2นี้คือ0และก็ให้หาแหล่งโอเคครับทุกท่านขออญาตนำพาทุกท่านไปข้อ53.1ก่อนเลย 53.1แน่นอนครับและบอกว่าไอตัวที่จะเป็นแรงคู่ควบได้นั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันขนานกันขนานกันและมีทิศทางตรงข้ามเราสามารถหาเอาเราสามารถหาขนาดของคัพเปอร์โมเมนต์ตัวนี้ได้จากแรงคูณกับระยะห่างในลักษณะตั้งฉากแต่ถ้าเกิดการหาลักษณะตั้งฉากยากอย่างเช่นกรณีนี้เราก็จะใช้อาศัยวิธีการแตกแรงด้วยกัน แต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะินิชัยเนี่ยเราสามารถคิดเป็นโมเมนต,ต์ของแรง A ของแรง A ของแรง B แล้วค่อยมารวมกันก็ได้แต่อย่าลืมว่าต้องมีการกำหนดบวกลบในทิศทางเดียวกันถึงจะมารวมกันได้เดี๋ยวจะทำให้ดูทุกท่านครับผมขอให้ตัวนี้เป็น mc 1นฮะตัวนี้เป็น mc 2นะครับแรงตัวนี้มีค่าเท่ากับ6กกิโลนิวตัน เอาละเพื่อทำการพิจารณาอย่างง่ายก็เลยมาว่าผมก็ขออนุญาตแตกแรงขึ้นไปด้านบนนั้นโอ้สีสันไม่ค่อยสวยงามเลยสะลาดนะครับแตกแรงขึ้นไปด้านบนนั้นเป็น f นะครับ F s i นสนะครับแตกแรงลงมาด้านล่างนั้นก็คือ f cos 30นะครับแตกแรงครับแตกแรงแตกแรงตัวนี้ก็เป็น f ครค่ะ f และก็เป็น f sin 30ตัวนี้ออกมาก็เป็น f cos 30ตัวด้านบนครับอันนี้ใกล้มุมใช้คอ s ไกลมุมใช้ s ซายนี่น่าจะคล่องกันเรียบร้อยแล้วตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัว5ครับตัว5เป็นรูปสามเหลี่ยมเวลาจะแตกแรงออกมานั้นเราก็บอกว่าเอา5มาก่อนสิคุณขออญาตไม่เขียนกิโลเนน,นะครับ เอา5มาก่อนสิคุณดูว่าแกนนี้ไปขนานกับตัวไหนเขาบอกว่ามันขนานกับ3ส่วนได้ด้านยาวของสามเหลี่ยมเป็น3ส่วน5อีกด้านหนึ่งเอา5มาก่อนสิครับเพราะด้านยาวไปคูณกับครับไปคูณกับด้านสามเหลี่ยมที่มันขนานกันของด้านที่เราจะแตกแรงก็คือ4ส่วน5ด้านที่ขนานส่วนด้านยาวโอเคเราทบทวนเท่านี้พอแล้วนะครับเผื่อคนไหนยังไม่ชัวนะครับไปติดตามกันในบทที่2ได้ วิดีโอเราอาจจะคุณภาพต่ำนิดหน่อยนะครับผมเออเดี๋ยวยอด f o l ล o w เยอะๆนะครับไอ,อยอด subscribe เยอะๆเดี๋ยวผมจะไปหาตังซื้อกล้องมาถ่ายให้มันชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับไม่มีตังนะครับเอาเค่ละตรงนี้ก็เอา5มาก่อนครับแล้วก็คูณกับ4ีส่วน5ไปชัดๆกันที่แรงนี้ครับนะครับก็คูณกับ5คูณกับ 3. ส่วนห ทุกท่านครับแต่แรงครบเรียบร้อยแล้วขออนุญาตคิดเป็นโมเมนต์แต่ละตัวออกมาพิจารณากันต่อครับพิจารณากันต่อ mc ครับ mc 1 mc 1 c o u p l e m เป e n t ของแรงแรกให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกคิดของแรง mc 1ก็คือของแรง6กิโลนิวตันพอถ้าคิดรวมกันหมดเนี่ยบางครั้งนะครับคิดรวมกันหมดเนี่ยมันเยอะมันเยอะมันยาวเหยียดเดี๋ยวไปกดเครื่องคิดเลขมา ติดบวกลบบ้างติดอะไรบ้างหรือไม่ก็กดเป็นชุดเป็นชุดมาทําให้เครื่องคิดเลขอปัดเลขไปเรื่อยๆปัดเลขไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้เกิดความคาดเคลื่อนขึ้นได้นี่พูดให้คล้องจองเ,ยเฉยๆนะครับเพื่อความสะดวกของการคํานวณเราก็ขอญาตแยกดูแล้วกันว่าเพื่อจะโชว์ว่าเราคิดแยกทีละคอปเปอร์โมเมนต์ก่อนก็ได้นะและค่อยเอามารวมกันโอเคแนละ้วเจ็ดนาทีแล้วครับโมเยอะเหลือเกินนะครับคลิปนี้โอเคครับไปดูกันต่อครับไปดูกันของแรงแรก ผมขอญาตไปที่ f ไซด์สา f ซด์สให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกดูสิครับทุกท่าน f ไซด์สานั้นทําให้วัตถุหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเอ้ยทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องแล้วนะครับก็บอกว่าเป็น6นะครับไซด์สามสคำถามก็บอกมาว่า6กไซ30สนั้นในตัว copper moment สามารถคูณกับแรงและขนาดและระยะห่างที่ชางตั้งฉากได้มันห่างกันเท่าไหร่ล่ะเจ้าพระคุณเอ้ยเห็นไหม เห็นไหมว่าเขาห่างกันมีค่าเท่าก,กันกับ3แเลยใส่3เข้าไปโอเคครับใส่3เข้าไปหลังจากนั้นมาก็เลยไปดูที่แรงต่อไปขออนุญาตไปต่อกันที่เป็นตัว f c o ค30กับ f c o ค30ขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามและก็ขนานกันสามารถเอาแรงคูณกับระยะห่างของตัวแรงได้เลยมันเป็น2องมันเป็น2มิติข้อสุดท้ายนะครับผมอาจจะเย่นเยอนนิดหนึ่งนะครับเพื่อ เพื่อเอาไว้ดูชิวๆนะครับดูชิวทบทวนชิวๆทุกท่านครับก็อบอกว่าให้ดูสักหน่อยหนึ่งดิว่ามันทําให้วัตถุหมุนในลักษณะไหนกรรมือเสร็จสับกรมมือเสร็จสับกรรมมือเสร็จสับมันทําให้วัตถุนั้นนะครับทำให้วัตถุนั้นห,หนนมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเครื่องหมายลบก็เลยมาก,ก่อนลบเท่าไหร่ก็ลบเป็น6ครับ6คอร์สครับ6คอร์สสาระยะห่างแหะครับ ระยะห่างเข้าว่าความหนาคือ0.5ตัวนี้คือ0.5แสดงว่าคือระยะห่างทั้งหมดก็คือ1ครับทุกท่านครับคิดตัวเลขออกมานะครับมีค่าเท่ากับ38ครับ3804กิโลนิวตันเมตรครับ่ 3, 8, 0, 4, บาหน่วยเข้ามาเป็นกิโลนะครับตัวนี้เราออกมาเป็นเมตรดังนั้นตัวนี้ออกมาเป็นกิโลนิวตันเมตรถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วได้ออกมาแล้วหนึ่งตัวตัวต่อมาครับ ต่อมาถ้าจะคิดอย่างนี้เราต้องกําหนดทิศทางให้เรียบร้อยนะครับกาหนดทิศทางให้หมันเหมือนกันจะได้ไม่ต้องสับสนก็บอกว่าให้ทิศทางทวนเข็มนั่นแหละเป็นบวกขอคิดที่ mc 2หน่อยสิว่ามีอย่างไรบ้าง mc 2ก็ออกมาก็เริ่มเลยครับว่าเริ่มเลยก็บอกมามีอะไรบ้างขออนุญาตไปดูที่5เอาห้าอยก่อนดีเอานี่นะครับเอานี่นะครับเอานี่ก่อนเหตุผลที่เอานีก่อนเนื่องจากมันพาวัตถุหมุนทวนเข็มนะครับ มันจะได้เป็นบวกขึ้นมาก่อนห้าคูณกับสามส่วนห้านั้นทําให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาเละกออกมาเป็นบวกไลยห้าคูณกับสามส่วนห้านี่คือขนาดของแรงและไปคูณอยู่กับระยะห่างในทิศทางตั้งฉากระยะห่างในทิศทางตั้งฉากของแรงสองตัวนี้ก็คือหนึ่งครับออกมาก็คือหนึ่งครับศูนย์จุดห้าบวกศูนจุดห้าทุกท่านครับแล้วก็ไปลบก็แน่นอนละนะครับอ่าผมไม่น่าเฉลยก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นลบแล้ว แล้วก็ไปลบสิครับทุกท่านครับไปลบกับแรงแรงหนึ่งนะครับนี่ไงนี่ไง5คูณ4ส่วน5 5คูณ4ส่วน5 5คูณ5คูณกับ4ส่วน5และระยะห่างล่ะครับทุกท่านระยะห่างระหว่าง2ตัวนี้ก็แน่นอนครับมันก็คือ3เมตรออกมาเป็น3เมตรคิดออกมาเสร็จสับเครื่องหมายออกมาเป็นติดลบ9กิโลนิวตันเมตรครับออกมาเป็น9กิโลนิวตันเมตร เอาละเมื่อคิดออกมาเสร็จสับแล้วถ้าเราต้องการคอปเปอร์โมเมนต์ทั้งหมดผลรวมของคอปเปอร์โมเมนต์ทั้งหมดดังนั้น MCR นะครับ MCR MCR ก็มีค่าเท่ากันกับ MC 1บวกนะครับคอปเปอร์โมเมนต์ของตัวที่2ทุกท่านครับเลไดออกมาเป็น3.804บวกกับลบ9นะครับ เครื่องหมายลบก็แน่นอนมันบ่งบอกเราว่าเขากําลังหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับคิดออกมาเสร็จสับได้เครื่องหมายครับเครื่องหมายออกมาเป็นเครื่องหมายลบครับลบ5 1 9 6กิโลนิวตันเมตรครับหรือ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 อันนี้เป็นเครื่องเป็นตัวรูปแบบที่เป็นทวนเข็มนะครับแต่เราต้องการตอบให้เครื่องหมายเป็นบวกก็หน 196กนะครับกิโลนิวตันเมตรของออกมาก็เป็นคล็อกส์ครับคล็อกไวส์นะครับออกเสียงน่าจะถูกนะครับออกเสียงไม่ถูกก็นะครับรับสมัครนะครับคนพาออกเสียงนะครับผมนี่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็จอกมาประมาณนี้ครับนี่คือการคิดในลักษณะที่เป็นตัวที่เป็นค l e แต่เราบอกว่าเราขี้เกียจคิดจังเลยในลักษณะที่เป็นรูปแบบนี้ ขออนุญาตคิดเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยนะครับรูปแบบที่คุ้นเคยว่าจอกมาในลักษณะไหนผมก็บอกว่าอยังพอมีเวลานะครับสามนาทีก็พอแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราใช้ทุกท่านไปกดเองนะครับผมในรูปแบบที่2อนั้นขออนุญาตครับขออนุญาตคิดแบบรูปแบบปกติธรมธรมดาธรรมดารูปแบบปกติธรรมดาธรรมดาของผมหมายความว่าอะไรผมหมายความว่า เราจะคิดในลักษณะที่กลายเป็นไอตัว MCR เนี่ยแรงเนื่องจากไอโมเมนต์เนื่องจากแรงคอปปนี่จะคิดเป็นตัวออกมาเลยฮะคิดเป็นออกมาเลยก็คือซิกมา M A ก็คือซิกมา F คูณดีเราจะพิจารณากันออกมาทั้งหมดเลยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับน่าจะมองเห็นชัดนะอ่าโอเคครับผมบอกว่าเราขี้เกียจคิดแบบคอปปอรโมเมนต พอเข้าไปในห้องสอบพอเจอปัญหาแล้วเราจําไม่ได้เลยว่าใช้อะไรคูณกับอะไรเราก็ใช้แบบเดิมครับใช้แบบเดิมผมก็เลยเรียนต่อไปว่าให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกครับซิกม่าโมเมนต์นะครับรอบจุด A มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ขออนุญาตไปดูตัวแรกนะครับขออนุญาตไปดูตัวแรกตัวแรกเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวใกล้ๆตัว A เนี่ยตัวแรกนะครับ ห้าไซสสี่สิบห้าห้าไซสสี่สิบห้าทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นห้าอห้าคูณกับสี่ส่วนห้าห้าซสี่สิบห้าเฉยนะครับห้าคูณกับสี่ส่วนห้าระยะห่างออกไปก็เป็นสามไปบวกกี่ครับไปบวกกับแรงนี้ที่ทําให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกา ห้าคูณอยู่กับสามส่วนห้าเลขกลายเป็นบวกห้าคูณอยู่กับสามส่วนห้าระยะห่างระหว่างจุด a ไปถึงจุดนี้ก็ออกมาเป็นแค่ศูนย์จุดห้านะครับออกมาไปแค่ศูนย์จุดห้าทุกท่านครับโอเคนะครับได้ออกมาแล้วครับไปพิจารณากันต่อครับขออนุญาตไปดูที่แรงนี้นะครับขอแรงด้านบนให้หมดก่อนแรงด้านบนให้หมดก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแรงด้านบนให้หมดมีอะไรบ้าง ก็เลยไปพิจารณากันต่อว่าไอตัว f นะครับ f ไซส30นี้ก่อให้เกิดการหมุนแบบลักษณะที่เป็นนะครับลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาเลขกลายเป็นบวกครับเป็นบวก6 s ซาย30ระยะห่างของเขาก็คือจากนี่ถึงนี่ออกมาก็คือ6ครับทุกท่านแล้วก็ไปครับแล้วก็ไปดูที่ f c o s 30 เอฟคอสาทำให้วัตถุหม,มุนตามเข็มนาฬิกานะครับเลยออกมาเป็นลบครับขออนุญาตเขียนลงมานะครับลบครับออกมาเป็นลบครับลบเท่าไหร่ละ่ะก็ออกมาเป็นลบ6คอสสาระยะห่างคือ0.5นย์จาท่านไหมฮะศูนย์้านะห่างจากจุด a โอเคครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาขออนุญาตไปดูตัวด้านล่างตัวแรกนะครับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับคนไหนจะคิด ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าคําตอบออกมาก็มันก็จอกมาสวยงามเหมือนกันนั่นแหละนะครับสวยงามเหมือนกันโอเคครับทุกท่านครับก็เลยไปพิจารณากันต่อว่าแล้วไอ้ตัวตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ F c o ค3 0ขอไปดูตัวด้านล่างนะครับ x cos 30าท่านวัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเลขกาออกมาเป็นลบครับลบ6กคอระยะห่างคือ0.5ทุกท่านครับ ตัวต่อมาครับก็เลยบอกว่าไปลบกันอีกนะครับเพราะว่าไอเอฟไซน์สามสิบนั้นทําให้วัตถุหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาโอ้เหนื่อยนล้เนี่ยลบครับลบหกไซน์สามสิบครับและยะหางก็คือสามครับไปดูอีกตัวหนึ่งและกันนะครับตัวอีกตัวหนึ่งห้าคูณกับสามส่วนห้าทำให้วัตถุหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเลยออกมากลายเป็นบวกครับเป็นบวกห้า คูณอยู่กับ3ส่วน5ระยะห่างของเขาคือ0.5ครับอีกตัวหนึ่งครับ5คูณกับ4ส่วนหาทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยออกมาเป็นลบครับลบ5คูณกับ4ส่วน5และออกมากลายเป็น6กับระยะห่างจากนี่ถึงนี่โอเคนะครับคิดออกมาเสร็จสับครับทุกท่านคำตอบมาก็จะเหมือนเดิมแหละครับ แต่ออกมาต้องติดลบก่อนนะเพราะเราให้กำหนดให้มันเป็นบวกคำต่อมาก็ออกมาเป็นลบครับลบ5.196กิโลนิวตันเมตรครับแต่เสร็จสับพแล้วทุกท่านก็บอกว่าเอ๊ไม่อยากตอบเลยให้เป็นเครื่องหมายลบนะครับอยากตอบให้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าตัวนี้มันหมุนเราให้ทวนเข็มเป็นบวกเนาะนะครับเราให้ทวนเข็มเป็นบวกดังนั้นครับให้ทวนเข็มเป็นบวก อ่าไม่อยากตอบเป็นข้อหมายลบอยากตอบเป็นเข้าหมายบวกก็5.196กิโลนิวตันเมตรครับแต่ก็ต้องตอบเป็นนะครับว่าเป็น clocks นะครับตัวนี้โอเคครับทุกท่าน เครื่องหมายตามเข็มก็ทั้งจะเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแล้วแต่นะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับน่าใช้ได้ทั้งคู่แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า,วาดูคนตรวจก่อนนะครับว่าเขาให้ใช้หรือเปล่าแต่ไอ้ตัวเซนส์ของคําตอบตัวพื้นฐานเนี่ยเก็บไว้นะครับยังไงก็เหมือนกันยังไงก็เหมือนกันไม่มีปัญหาโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ตามไม่ทันตรงไหนอยู่สต็อปดูได้เรื่อยๆดูได้เรื่อยๆโอเคนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับว่า ทุกท่านเนี่ยจะชอบใช้ในลักษณะไหนนะครับชอบใช้ในลักษณะไหนแต่ผมคิดว่าถ้าตัวไหนมีไอตัวที่เป็นค l e อยู่นะครับมีแรงคู่ควบอยู่ผมว่าใช้ตัวคู่ควบไปด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีแรงคู่ควบก็ใช้ผสมกันได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าไอตัวคู่ควบเนี่ยสามารถใช้ผสมขึ้นได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นฟรีเวกเตอร์นะครับเป็นฟรีเวกเตอร์โอเคละ่ะ เดี๋ยวพูดไปก็สับสนอีกนะครับผมเพราะเขาไม่ขึ้นอยู่กับจุดหมุนนะครับไม่ขึ้นอยู่กับจุดหมุนเพราะเดี๋ยวปั๊บระยะห่างมันจะหักลบกันแล้วก็ตัดกันเองโอเคครับข้อนี้ก็เย็ยนเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเป็นข้อ2มิติข้อสุดท้ายนะครับสําหรับตัวที่จะปล่อยออกไปในช่วงนี้แต่เราก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายสำหรับข้อ53นะครับเพราะนอกนั้นเราจะขึ้น3มิติกันโอเคครับผมผมก็อยากโชว์ทั้ง2วิธีเราจะได้แบบโ okay, อเคละมันทาได้ทั้งเองวิธีก อันไหนพอจะคำนวณได้เร็วกว่านะครับอันไหนที่มีนิยามเข้ามาช่วยในการคำนวณเราก็ควรศึกษาไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ต่อในเนื้อหาถัดไปเดี๋ยวไปดู5 3 2กันต่อดีวกว่าครับโอ้ยี่สนาทีนะครับเกือบ20นาทีเดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปดีวกว่าครับ53.2ครับอย่าลืมนะครับถ้าใกล้สอบก็กดดูคูณ2นะครับไม่ก็กูจะสต็อปแล้วก็ทํา ทำแป๊บเดียวกดเครื่องคิดเลขแป๊บเดียวก็ได้เลยครับแต่พอดีผมบรรยายไปด้วยมันเลยดูนานนิดหน่อยเหมาะสําหรับการเปิดดูในขณะอาบน้ํานะครับก็เพราะว่าพูดทุกตัวแต่การพูดทุกตัวก็น่าจะพยายามกันเห็นภาพกันเอาละไม่พูดมากเลยครับไปเจอกันในข้อที่53.2กันดีกว่าครับสวัสดีครับ